Chanchu Chadis Palacios, your Miss Visit Thailand, but nonetheless, I'm so happy to be here and so excited to learn more about the Thailand culture, the tourist spot, and for sure the Thai food. Bring Thainess to the world. เป็นสาเหตุที่เราเชิญคุณเจนิสฟลาเซโอสเนี่ยไม่ได้มาไทยเป็นครั้งแรกเป็น first time in Thailand คุณเจนิสเนี่ยมีคนติดตามใน Instagram ใน IG เป็นล้านคนหลายล้านคนมากเลยอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าเราสามารถจะช่วยเผยแพร่ได้แล้วคอนเทนต์ดีๆของเราที่เราทำทั้งงานทำไทยนะฮะงานไทยลิเทอร์ของพี่โจหลายๆอันเนี่ยเราคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการประกาศให้โลกรู้กับว่าคนไทยมีของดีและเราต้องการโชว์ นี่มีความภาคภูมิใจนะที่เราได้เชิญวิชเชนิสมาที่ประเทศไทยร่วมมือกับภาครัฐทั้งหมดแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยในการที่จะสร้างแม็กเน็ตตัวใหม่ให้กับประเทศไทยก็คืองานสงกรานต์นะครับปีนี้เราใช้งบประมาณ400 ล้านนะครับแล้วก็ ททท.คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงสงกรานต์นี้ 8-10 ล้านคนนะครับสร้างรายได้มากกว่า 5-8 หมื่นล้านบาทก็ทุกคนก็พอที่จะทราบนะว่าตอนนี้ engine สำคัญของเราคือเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะฮะที่เราจะต้องพยายามที่จะผลักดันที่จะนักท่องเที่ยวมาเพิ่ม GDP GDP ของแต่ละจังหวัดให้สูงขึ้นโดยเฉพาะยิ่งสงกรานต์เป็นโอกาสที่จะทำให้เมืองรองต่างๆเนี่ยมีการกระจายไปเที่ยวทั่วทั้งหมดนะฮะ แล้วก็งานนี้เราผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่เป็นไทยในทุกมิตินะฮะทั้งผลักดัน 5F ที่เราทำอยู่ไม่เป็นฟู้ดแฟชั่นฟิล์มไฟติ้งเฟสติวัลทุกศูนย์เรามีหมดนะฮะทั้งนวดนะฮะลำมโนลาโขนนะฮะเนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เป็นเกี่ยวเรื่องไทยนะฮะแล้วก็ที่จะโชว์ท่านทำก็คือเรื่องเกี่ยวโขนเนี่ยทางกระทรวงวันนี้ก็เอามาที่นี่นะฮะแล้วก็ทั่วทุกประเทศในศูนย์เราเนี่ย พยายามจะเอาสีเข้ามาคอมไบด้วยกันคือเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คัลเจอร์ที่เราจะรับไทยอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับเรื่องฟู้ดนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องไฟติ้งหรือแฟชั่นเนี่ยฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราทุกคนก็คิดเกี่ยวกับเรื่องพักเข้ามานะฮะก็พยายามที่จะซัพพอร์ตท่านนายกนะฮะก็ใส่พักเข้ามาด้วยนะฮะดีค่ะแล้วก็เราเตรียมอีเวนต์มากกว่า 1,000 งานในช่วง2 เดือนก็คือช่วงมีนากับเมษานะครับสงกรานต์ของเราก็เริ่มแต่วันที่2นะที่เซ็นทรัลบางนาจนถึงวันที่21เรามีความคิดนะฮะว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับนี้เนี่ยเราจะทำเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับเหมือนเขาดาวเลยนะฮะแต่ว่าเป็นงานสงกรานต์ขบวนเปิดจริงๆเลยจะเริ่มขบวนแห่ รถแห่นะครับมีทั้งรถแห่มีทั้งรถทัวร์รถบัสคือรถทุกชนิดที่แห่แล้วสนุกก็จะไหลมาตามถนนเพื่อมาจอดถึงหน้างานโดยมีหัวขบวนเป็นนางสงกรานต์ปีนี้ที่ได้รับเกียรติจากเอชวีนิเวิร์สที่เราจะได้เจอบริการสงกรานต์ของเรายิ่งใหญ่มากๆคือความตั้งใจของงานนี้ที่จะจัดที่มาดูเซ็นทรัลเวิลด์ทีแรกคือพี่ครับเราจะปิดถนนข้างหน้าได้ไหม เพราะเราอยากจะทำขบวนรถแห่ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยดนตรีไทยทุกรูปแบบกลายเป็นรถแห่ที่ยิ่งใหญ่พอๆกับงานคาริโวของบราซิลในอนาคตนี่ก็เลยปีนี้เป็นงาน kick-off ปีแรกที่ทำให้คนรู้สึกก่อนว่ามันกำลังจะมีความไทยๆที่เราสะสมกันมาเราไม่แพ้ใครอยู่แล้วมันจะเกิดขึ้นแน่นอน เอกลักษณ์สงกรานต์ที่เป็น Water Festival ที่เดียวที่สนุกนะฮะ
วอเตอร์เฟสติวัลเนี่ยมีการเรียนแบบเยอะมากนะฮะทั้งที่เขมรก็เรียนแบบสิงคโปร์ก็เรียนแบบหลายๆประเทศเรียนแบบเรานะฮะแต่อยากจะเราอยากให้ประเทศทั่วโลกรู้ว่า the real festival water festival คือประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เราสามารถจะรวมเอาเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับความสนุกการเล่นน้ำผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีความสวยงามแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่ไม่เหมือนกันด้วยนะฮะทั้งภาคเหนืออีสานใต้ตะวันออกนะครับทุกคนมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันแล้วก็มาคอมไบกันนะฮะว่าวิธีการเล่นน้ำวิธีการแต่งตัวนะฮะสินค้าพื้นเมืองท้องถิ่นนะฮะอัตลักษณ์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะหา differentiation ได้ทุกท้องถิ่นในประเทศไทยซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกนะฮะสงกรานต์มหาบันเทิงสาดน้ำมหาบันเทิงไทยมหาบันเทิงอร่อยมหาบันเทิงดนตรีมหาบันเทิงช็อปมหาบันเทิงครบทุกความมหาบันเทิงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทย 2-21 เมษายนสงกรานต์นะ